ีค่ะวันนี้นะคะก็จากที่หลายๆคนจะเห็นแล้วเนาะว่าใน Facebook มีไปช้อปปิ้งมาเนาะก็ที่ Hermes Shop เดี๋ยวก็จะมีวิดีโออันบ็อกซิ่งแต่ว่าตื่นเต้นนิดนึงไว้ตอนหลังเนาะวันนี้ก็ได้ของใหม่มา2 อย่างคือตัว Brush On ของ Hermes กับลิปเป็นลิปปาล์มอ่ะเขาชอบแบบให้คำจำกัดความว่าลิปปาล์มนะแต่เมื่อกี้ลองดูแล้วมันมีสีก็ก็คงมีเป็นลิปปาล์มแบบมีสีอ่ะเนาะนี่ทอยน้องคนนี้มาตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ลอนที่สิงคโปร์แล้วตั้งใจไปเอาอ่ะคือไม่ใช่สีนี้ด้วยนะสีที่ตั้งใจไปเอาก็คือ Ombre Rose Somethingสรุปคือสีนี้ยังไม่เข้าสิงคโปร์แล้วก็มันจะมีอีกสีนึงที่ไม่เข้าสิงคโปร์เลยอันนั้นคือจำชื่อสีไม่ได้วันนี้ก็เลยได้สีนี้มาตึ้งๆเปิดให้ดูโรเซนูดซัมติงอ่ะชื่อนี้สวยปะจะบอกว่าพอปัดออกมาอ่ะปัดให้ดูมั้ยคือตอนที่เล่นในร้านอ่ะนะจริงๆก็ค่อนข้างรู้สึกดีไปเหมือนเป็นแบบลูกค้าคนแรกที่ไปลองเทสเตอร์เขาอ่ะเนาะแล้วมันมีคาบูกิแปลงที่เป็นแปลงของ Hermes เองอ่ะซึ่งน่ารักมากแต่เรามองว่าเราคงไม่ได้ใช้ก็เลยเลือกที่จะไม่เอามาเห็นสีน้องมั้ยคือแบบสีน่ารักมากเลยแล้วกลิ่นอ่ะมีความหอมแบบหอมอ่อนๆของกุหลาบคือผู้ดีอ่ะเนี่ยสีคือแบบสีดีมากอ่ะเข้ากับสีผมปะคือในแพนเป็นสีนี้ปัดออกมาเป็นนี้มีความแอบส้มนิดๆแต่เวลาไปซื้อที่ร้านนะคะข้อเสียหนึ่งอย่างคือไฟของ Hermes อ่ะอย่างเหลืองอ่ะคือแบบเหลืองจนไม่สามารถเห็นสีจริงได้จริงๆแต่ก็โอเคถือว่าทำการบ้านมาคือแนะนำให้ถ้าสิงคโปร์อ่ะทำการบ้านในการเข้าไปดูในคลิปของยูทูบเบอร์ที่เขาลงไว้นะว่าสีไหนสปอร์ตแล้วแบบว่าเอ้ยมันสปอร์ตแล้วมันเป็นแบบอะไรยังไงออกมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าฝั่งไทยน่าจะได้ลองได้ง่ายๆอยู่แล้วล่ะแล้วก็อันนี้แพ็กเกจน่ารักป้าชมพูแบบฉันแพ้เขาเป็นสี number 30นะคะก็มีเหมือนเป็นเหมือนเดิมคือเป็นแมกเนตรีฟิลเปลี่ยนได้ทั้ง2อันนะอันนี้กับอันนี้คือถ้าหมดแล้วสามารถไปเปลี่ยนรีฟิลได้ไม่ต้องสีเดิมสวยป้าคือแบบแล้วมีคำว่า MS ตรงนี้จะทาให้ดูนี่คือสีปากปกติของเราแล้วนี่คือลิปตัวนี้นะคะทางช็อปอ่ะบอกว่าอันนี้คือลิปปาล์มแต่มันก็เป็นลิปปาล์มแหละแต่ว่าเห็นไหมเห็นสีป่ะมันจะมีสีอ่อนๆนัวๆของมันแต่จะบอกว่าเนื้อลิปปาล์มอ่ะมันจะไม่เหมือนลิปปาล์มของเฟรชหรือของยี่ห้ออื่นที่แบบว่าทาแล้วลื่นปื๊ดหรือเป็นไอตัวทินของบ็อบบี้บราวน์จะไม่เหมือนเลยนะเนื้อของเขาอ่ะสัมผัสอ่ะจะแบบมีความรู้สึกว่ามันมีความด้านๆอธิบายไม่ถูกอะเหมือนทรายๆไม่สิไม่ใช่ทรายแบบเป็นเหมือนด้านๆอะแล้วเห็นไหมมันไม่วาวแล้วมันเป็นสีแบบโคตรผู้ดีอะคือแบบถ้าวันธรรมดาอยากแต่งหน้าเบาๆไปเดินห้างแถวบ้านเฮ้ยรอดจริงดูสีดิคือสีแบบน่ารักมากอะถามว่าควรมีไหมควรมันมีออกใหม่มา3สีก็คือเป็นแบบชมพูส้มชมพูอันนี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นแบบชมพูออกนู๊ดๆตุ่นๆแต่แนนมองว่าเนี่ยมีชมพูนู๊ดตุ่นเยอะมากละก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเอาแบบชมพูใส
ซึ่งมันน่ารักอะจริงๆมันในแท่งมันดูแบบแปลนใช่ไหมแต่ทางม้าคืออย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อดีตามสไตล์แอร์เมสแค่ว่าเหมือนเท็กเจอร์ที่โดนปากเรากับตัวลิปอะค่ะมันจะมีความแปลกคือมันไม่เหมือนลิปบาล์มทั่วไปอ่ะอันนี้ต้องให้ไปลองเองแล้วจะเข้าใจว่ามันแปลกยังไงแต่ถามว่าชอบไหมโดยรวมคือชอบดูสีปัดแก้มดีคือแบบโอ๊ยฉันรักเขาคือแบบละลายมากราคาอยู่ที่อ๋อตัวBrush on อยู่ที่115เหรียญแล้วก็ตัวลิปอ่ะอยู่ที่105เหรียญซึ่งราคาดีมากแล้วตัวแพ็กเกจจิ้งสามารถรีฟิลได้นะจ๊ะไม่จำเป็นต้องกลับไปซื้อสีเดิมนะเพราะว่าที่ช็อปบอกแล้วว่าที่ช็อปบอกแล้วว่าถ้าหมดก็สามารถไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดิมที่เราซื้อไปได้แต่ดูแล้วน่าจะนานเหมือนกันกว่าจะหมดเพราะว่าเนื้อแน่นมากแล้วราคาดีแบบราคาโคตรดีเอาจริงๆคือแบบเฮ้ยคือเซอร์ไพรส์ก็เลยแบบถามว่า2 อย่างนี้คุ้มค่าที่จะซื้อไหมโอเคของมันต้องมีไปเลยเดี๋ยวจะหาแบบกักหรือเปล่าไม่กักไปราคาแบบจับต้องได้ลิปแท่งละ100บาทออนอันละ115คือแบบเฮ้ยถูกจะตายซื้อเถอะแล้ว MS แกจริงแค่นี้แหละแวะมาป้ายยาแค่นี้แหละขี้บะเซฮัลโหลเคบ๊ายบาย 'Cause I'm a real